6ชะตา SRC คุณกำลังเฮงจังหวะชีวิตเข้าขั้นดีเดอวงพลิกผันกลับมารอเวยดั่งเศรษฐี SRC มงคลอธนูเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมเกิดในSRC ธนูช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าฝักใฝ่ในการทำมาหากินมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณพยายามอย่างมากถึงในขณะนี้ชีวิตของคุณถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะพบเจอกับใครภาษาความเมยเอากลำบากนานานับประการก็ตามแต่คุณก็จะสามารถก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ทันควันในช่วงของวันที่28เป็นต้นไปดอวงการงานของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ให้ระมัดระวัดโมการจ้องจับผิดและให้ระวัดโมการถูกป้ายยอสีจากคนที่ร่วมงานกับคุณสำหรับการเงินนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์แบบลับมีโอกาสได้โชคลาภจากญาติสนิทจะได้รับตัวเลขมงคลที่สามารถทำให้คนนั้นรับรู้แห่งความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนในอนาคตนอแล้วผบทวงโชคเงินทองให้เงินทองทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจเดผลจริง SRC มงคลเมถุนเกิดระหว่าง16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมเกิดได้ใน SRC เมถุนถึงแม้ว่าชะตา SS มของคุณในช่วงนี้จะต้องพบเจอกับความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้คุณผ่านมานักต่อนักแล้วคุณต้องรอระยะเวลาอีกสักพักบอกเลยว่าในช่วงของสิ้นปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ก็ได้รับตำแหน่งที่เจริญขึ้นมากกว่าเดิมทำให้ช่วงชีวิตของคุณในเรื่ององค์ของการงานนั้นประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกำลังก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองคุณจะต้องใช้สติพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบเรื่ององค์ของการทำงานช่วงนี้ให้ระมัดระวัดในเรื่ององค์ของเอกสารสัญญาการจ้างงานการตกหล่นระมัดระวัดงอเป็นที่สุดเพราะอาจเกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้ในเรื่ององค์ของการเงินนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลำบากช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจะได้รับคำปรึกษาที่ดีจากคนที่เป็นหัวหน้าใครที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ทำกำไรเป็นจำนวนมากในช่วงของสิ้นปีชีวิตคนเกิดSRC เมถุนกำลังจะดีจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมการเงินการงานจะดีมากๆในช่วงของเดือนธันวาคมเตรียมรับทรัพย์ไว้ได้เลยนอแล้วผบทวงโชคเงินทองให้เงินทองทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจเดผลจริง SRC มงคลตุลเกิดระหว่าง16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่เกิดใน SRสีตุลช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่ององค์ของหนี้สินมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หาเข้ามาแล้วก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายในชีวิตคนนั้นกำลังจะดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ผบก SS มาเก่าเท่านั้นเองหมอดูแนะนำว่าให้อุทิศส่วนบุญให้กับจักSSมนายเวรสวดมนต์ภาวนาให้กับจักSSมนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้วและเทวดาประจำตัวของตัวคุณเองแล้วไม่เกิน3วัน7วันชีวิตของคุณจะดีขึ้นถนัดตาการงานในช่วงของวันที่28นั้นมีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นสูงจะมีเจ้านายคอยสอดส่องดูแลให้คุณก้าวพ้นจากความเมยหากยิ่งงดวงการเงินแล้วนั้นจะดีขึ้นมากๆในช่วงของวันที่30ถึงวันที่1เดือนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังโดนบันดาลให้คุณพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่างๆดอวงของคุณมีโอกาสได้โชคชั้นใหญ่จากการทำกำไรและจากการเสียงทายนอแล้วผบทวงโชคเงินทองให้เงินทองทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจเดผลจริง SRC มงคลกรกฎเกิดระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมสำหรับผู้ที่เกิดใน SRC กรกฎถึงแม้ว่าช่วงนี้วงของคุณจะตกก็ตามแต่มันก็กำลังจะดีในช่วงของวันที่28เป็นต้นไป
ุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้วคุณไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบันให้ดีก็พอแล้วดอวงการงานของคุณกำลังจะอยู่ในช่วงแห่งความรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญก้าวเข้ามาในช่วงชีวิตของคุณแต่ให้ระมัดระวังงูการถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งคนก็จะยอมให้เขาเหล่านั้นเอาเปรียบคนได้อย่างง่ายดายสำหรับในเรื่ององค์ของการเงินนั้นใครที่กำลังก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองก็จะมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสำหรับใครที่อยู่ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากตรงข้ามและจากคนที่เป็นผู้สูงอายุทุกสิ่งทุกอย่างที่ SRC กรกฎได้เกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความสุขความเจริญยิ่งในช่วงของเดือนธันวาคมทุกสิ่งกำลังจะเพียบพร้อมไปด้วยเงินตราและความสามารถของคุณเองอ่านอแล้วพบทวงโชคเงินทองให้เงินทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทินสาธุกิจผลจริง SRC มงคลพฤษภเกิดระหว่าง16พฤษภาคมถึง15มิถุนายน SRC พฤษภช่วงนี้รู้สึกว่าจะดอวงเพียงอย่างมากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมไปด้วยเงินตราและความสามารถแต่ก็ไม่เสมอไปคุณจะต้องระมัดระวังไงคู่แข่งของคุณระวัดมูการถูกเอาเปรียบเอาช่วงนี้วงชะตาในเรื่ององค์ของเวแรSSมากำลังเล่นงานคุณหมอดูแนะนำว่าช่วงนี้ให้อุทิศส่วนบุญให้กับจากSSมนายเวรสวดมนต์ปฏิบัติทำให้กับเทวดาประจำตัวของตัวคุณเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะพ้นภัยไม่เคยเหตุเพศภัยใดๆทั้งสิ้นแนะนำว่าให้ทำตามแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จยิ่งในเรื่ององค์การงานนั้นกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและในเรื่ององค์ของการเงินนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโชคชั้นใหญ่ในช่วงของสิ้นเดือนนี้ทุกสิ่งอย่างกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีวงโชคลาภจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขและยิ้มได้ในอนาคตอ่านอแล้วพบทวงโชคเงินทองให้เงินทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจผลจริงSRC มงคลกุมเกิดระหว่าง16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดใน SRC กุมช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขในการใช้ชีวิตจะมีเกือบครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพียงแต่ต้องรอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งของใหญ่โตในช่วงของกลางปีหน้าดอวงการงานของคุณในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะก้าวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมในช่วงของสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโดยวงการงานนั้นมีโอกาสได้ร่วมมือได้ร่วมงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบแบ่งผลกำไรกันอย่างชัดเจนอชัดแจ้งไม่มีการหมกเมสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปดอวงการงานนั้นมีโอกาสได้ร่วมมือได้ร่วมงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบแบ่งผลกำไรกันอย่างชัดเจนอชัดแจ้งไม่มีการหมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นดอวงการเงินก็กำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆจะต้องใช้สติในการตั้งใจทำงานต้องมีระยะเวลาที่ดีในการจัดสรรปันส่วนโชคชะตาชีวิตกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองและใช้ความเข้มแข็งของตัวคุณเองให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วจะพบกับสิ่งที่ดีที่กำลังจะก้าวหน้าในอนาคตการอ่านอแล้วพบทวงโชคเงินทองให้เงินทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจผลจริง